รัศมีแขเข้าขอโทษภรรยาค่ะมีลูกกับภรรยาซุกไว้โผล่แสดงตัวขอโทษแม่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยโพสต์ภาพพีเจต้นหอมมาคอมเมนต์มัวแต่แรดรู้ไหมบุตรมันโทรมาเกี่ยวรอบจนมันรอไม่ไหวแล้วเนี่ยมันหลับไปแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นคืองงว่าไปมีบุตรกับภรรยาตอนไหนฟิลภรรยาตามก็เพราะว่าบุตรยังงอนฉันผู้รู้สึกผิดพ่อขอโทษจากนั้นต้นหอมก็ได้เห็นข้อความดังกล่าวก่อนจะเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าแล้วพรุ่งนี้ไปส่งมันไปโรงเรียนด้วยนะอย่าสายงานนี้เพื่อนและคนติดตามเนี่ยพากันขำกับสองคู่ซีหนีมากๆแล้วค่ะ